โรงงานคัดแยกมะเขือเทศจิ๋วในญี่ปุ่นสวัสดีค่ะทุกคนเราชื่อเอิญเป็นคนไทยที่ทำงานอยู่ในฮอกไกโดนะเมืองที่เราอยู่ชื่อว่าเมืองชิบูเบสึค่ะที่นี่จะมีโรงงานคัดแยกมะเขือเทศจิ๋วอยู่โรงงานหนึ่งวันนี้เราเลยจะพาทุกคนมาดูแบบละเอียดกันเลยว่าเขาทำงานกันยังไงที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่นี้ก็คือมะเขือเทศจิ๋วที่เราเพิ่งรับซื้อมาจากเกษตรกรเมื่อเช้านี้เองค่ะเกษตรกรเขาก็จะเก็บกันวันต่อวันเลยนะคะและถ้าลองสังเกตดูดีๆแล้วก็จะเห็นว่ามะเขือเทศส่วนใหญ่มีสีส้มอันนี้เขาตั้งใจนะคะตั้งใจเก็บมาตอนที่มันยังไม่สุกดีมันจะได้ไม่สุกระหว่างทางที่เราขนส่งค่ะเริ่มเข้ากระบวนการคัดแยกกันเลยนะคะก่อนอื่นเขาจะนำมะเขือเทศจิ๋วที่เราเพิ่งได้มาจากเกษตรกรมาเทลงในเครื่องนี้จากนั้นก็จะมีพนักงาน 2-3 คนมานั่งอยู่ตรงนี้ค่ะเขากำลังคัดหาลูกที่มีตำหนิอยู่นะคะระหว่างนั้นมะเขือเทศมันก็จะค่อยๆหมุนขึ้นตามสายพานไปเรื่อยๆเราสามารถปรับให้มันเร็วหรือว่าช้าได้ค่ะสำหรับลูกที่มีตำหนิเนี่ยก็มีหลายแบบนะคะอย่างเช่นสุกเกินไปจนแตกหรือว่าบนผิวมีรอยหรือตรงก้นที่เป็นแหลมๆแบบนี้ก็ถือว่าเป็นตำหนิเหมือนกันค่ะจากนั้นมะเขือเทศจิ๋วที่ไร้ตำหนิก็จะไหลมาต่อตรงนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นแปรงปัดนะคะแปรงนี้จะมีหน้าที่ปัดเอาเศษฝุ่นที่ติดกับมะเขือเทศจิ๋วออกไปแล้วมันก็จะทำให้ผิวของมะเขือเทศมันวาวได้ค่ะจากนั้นมันก็จะไหลมาตรงนี้เนี่ยเหมือนมะเขือเทศมันกำลังกระโดดดึงอยู่เลยนะคะน่ารักมากๆถึงเขาจะมีป้ายว่าห้ามเอามือจับแต่พลาสติกตรงนี้ไม่ได้แข็งเลยนะคะมันไม่สามารถทำลายมะเขือเทศของเราได้เลยค่ะแค่มีหน้าที่เคลื่อนย้ายมะเขือเทศของเราให้ไปเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปเท่านั้นเองพอมาถึงขั้นตอนนี้จากมะเขือเทศที่อยู่กันเป็นกลุ่มมันจะถูกใส่ลงไปในช่องนี้ทีละลูกค่ะและนี่ก็คือพาร์ทสำคัญในการคัดแยกไซส์ของมะเขือเทศนั่นเองมะเขือเทศที่อยู่ในช่องแต่ละช่องนี้มันจะถูกชั่งน้ำหนักแล้วก็ถูกปล่อยลงไปตามขนาดของมันถ้าลูกไหนหนักก็จะเป็นไซส์ใหญ่ลูกไหนเบาก็จะเป็นไซส์เล็กมันจะถูกแยกไซส์กันแบบนี้นะคะข้างล่างนี้ก็คือตะกร้าของแต่ละไซส์ค่ะเขาจะมีไซส์เขียนติดด้วยและนี่ก็คือหน้าตาของมะเขือเทศตอนที่มันไหลลงมาจากท่อนะคะและนี่คืออีกหนึ่งเหตุผลที่เขาเก็บมาตอนที่มะเขือเทศมันยังไม่สุกดีเพราะมะเขือเทศที่ยังไม่สุก 100% เนี่ยมันจะมีความแข็งเล็กน้อยเวลาที่มันไหลลงมากระทบกระเทือนอะไรก็จะไม่ได้รับความเสียหายมากค่ะนี่เป็นการเลี้ยงมะเขือเทศจากไซส์ใหญ่ไปหาไซส์เล็กนะคะมะเขือเทศจิ๋วที่ไซส์ใหญ่ที่สุดก็คือไซส์ 2L จากนั้นก็จะเป็นไซส์ L M S และ 2S ตามลำดับค่ะส่วนไซส์นี้คือไซส์จิ๋วที่สุดไม่สามารถขายได้นะคะอันนี้จะต้องเก็บส่งคืนเกษตรกรและหลังจากนั้นเกษตรกรจะเอาไปขายต่อหรือว่าจะเอาไปกินเองอันนั้นก็สุดแล้วแต่เขาค่ะพอมะเขือเทศเริ่มจะเต็มตะกร้าเราก็จะต้องมาเขย่าแบบนี้นะคะเพื่อให้มันใส่ได้เยอะๆจะได้ไม่ต้องเปลืองพื้นที่ถ้าใครชอบกินมะเขือเทศสดๆแล้วเราอยากบอกเลยว่าที่นี่คือสวรรค์มากๆและพอเราได้มะเขือเทศจิ๋วจนเต็มตะกร้าแล้วหลังจากนั้นเราจะนำมาชั่งน้ำหนักกันค่ะและจะต้องทำทีละไซส์นะคะเพื่อจะเอาไว้คิดเงินให้กับเกษตรกรอย่างเช่นไซส์ 2L ได้กี่กิโลก็จดเอาไว้แล้วก็ทำแบบนี้เรื่อยๆจนกว่ามะเขือเทศจิ๋วของเกษตรกรคนนั้นจะหมดพอหมดแล้วค่อยไปทำของเกษตรกรอีกคนนึงค่ะเรียบร้อยแล้วก็ต้องนำมาแพ็คกล่องอันนี้เขาจะใส่กล่องละ3กิโลนะคะไซส์ไหนก็ไซส์นั้นถ้าเกิดว่าเป็นไซส์ L ก็แพ็คให้หมดเลยไซส์ L 3กิโลเป็นไซส์ M ก็เป็นไซส์ M ให้หมดไปเลย3กิโลพอครบ3แพ็คแล้วเขาก็จะนำมาวางซ้อนกันแล้วก็ปิดฝาค่ะเสร็จแล้วก็รอให้รถบรรทุกมารับไปส่งขายต่ออีกทีมะเขือเทศพวกนี้จะถูกส่งขายให้กับโตเกียวแล้วก็ซัปโปโรนะคะและนี่ก็คือภาพรวมๆของการทำงานในโรงงานคัดแยกมะเขือเทศจิ๋วใครชอบเรื่องการเกษตรญี่ปุ่นหรือว่าวิถีชีวิตแบบคนญี่ปุ่นก็ฝากติดตามกันหน่อยนะคะไว้เราจะทำคลิปให้ดูอีกเยอะเลยค่ะไปแล้ว